บอกลารักแร้ดำด้วย5สุดธรรมชาติที่ได้ผอพึ่งลอลิง 100% สาวหลายคนอาจไม่กล้าใส่เสื้อแขนกุดเพราะปัญหารักแร้ดำรักแร้หนังไก่ปัญหาผิวหนังใต้วงแขนที่กวนใจสาวๆแบบสุดๆนับต่อจากนี้ไปรับรองว่าความมั่นใจของสาวๆจะกลับคืนมาอีกครั้งวันนี้เบ็ดเล็ดไอเดียมีวิธีแก้รักแร้ดำง่ายๆแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีพร้อมกับเคล็ดลับดีๆที่ช่วยแก้ปัญหารักแร้ดำให้กลับมาขาวเนียนจนสาวๆ สามารถโชว์วงแขนได้โดยไม่ต้องอายใครอีกต่อไปหลัวข้ารักแร้ดำคล้ำเกิดจากอะไรบ้าง 1. กรรมพันธุ์ 2. แพ้สารเคมี 3. การติดเชื้อแบคทีเรีย 4. อาการระคายเคืองจากการโกนขนรักแร้ 5. การเช็ดถูแรงๆหรือการเสียดสีเป็นเวลานานแต่ปัญหาทั้งหมดนี้จะหายไปเพียงแค่คุณทำตามสูตรแก้รักแร้ดำดังต่อไปนี้ 1. มันฝรั่งทราบหรือไม่ว่ามันฝรั่งช่วยแก้รักแร้ดำให้กลับมาขาวเนียนได้ด้วยนะเนื่องจากว่าในมันฝรั่งมีเอนไซม์ธรรมชาติที่ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นได้หากนำเอามันฝรั่งมาหั่นเป็นแว่นบางๆหรือจะเลือกวิธีขูดให้เป็นเนื้อละเอียดก็ได้ค่ะแล้วนำไปขัดถูที่รักแร้เบาๆจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแนะนำว่าทำสัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะ2มะขามสุดยอดสมุนไพรสารพัดประโยชน์ใกล้ตัวที่ช่วยให้คุณบอกลาปัญหารักแร้ดำได้อย่างเห็นผลชัดเจนเพียงแค่นำเอามะขามเปียกมาผสมกับน้ำผึ้งเพียงนิดหน่อยแล้วนำมาทาที่รักแร้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแนะนำว่าควรทำสัปดาห์ละ3ครั้งหรือวันเว้นวันไม่นานรักแร้ที่เคยดำก็จะค่อยๆกลับมาขาวเนียนอีกครั้งค่ะ3มะนาวอีกหนึ่งเคล็ดลับแก้รักแร้ดำที่ได้รับความนิยมมากๆเพียงแค่มะนาวสดนำมาฝานเป็นแว่นๆแล้วนำเมล็ดออกจากนั้นก็นำมาถูที่รักแร้และทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดพยายามทำเป็นประจำทุกๆวันก็จะช่วยทำให้รักแร้ของคุณค่อยๆขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขึ้น4แตงกวาผักในตู้เย็นที่ช่วยให้รักแร้กลับมาขาวเนียนได้เป็นอย่างดีเพียงแค่นำเอาแตงกวามาปั่นแล้วคั้นเอาแต่น้ำจากนั้นก็นำไปผสมกับน้ำมะนาวผงขมิ้นให้เป็นเนื้อครีมเหลวจากนั้นก็นำมาทาที่รักแร้แล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดพยายามทำให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งหรือวันเว้นวันแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่ารักแร้เริ่มขาวขึ้นมาบ้างแล้วล่ะค่ะ 5. น้ำมันมะพร้าวอีกหนึ่งสูตรขจัดปัญหารักแร้ดำที่ได้ผลดีเพียงแค่นำเอาน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะไปผสมกับน้ำแตงกวาคั้นสด1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชาและผงขมิ้นครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อครีมจากนั้นนำไปทาให้ทั่ววงแขนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดแนะนำว่าควรทำเป็นประจำสัปดาห์ละ3ครั้งเพียงเท่านี้ปัญหารักแร้ดำก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://news.thaiza.com ข้อมูลจากเบทเทลไอเดียขอบคุณภาพที่มา https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/mjlreo